ใบเตยท้องโตมาก4เดือนทั่วตึกใหม่ที่บริษัทหลังหมอให้ขยับตัวได้ค่ะขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงอีกคนแล้วสำหรับวงการบันเทิงไทยสำหรับนักแสดงสาวอย่างใบเตยอัสยามหรือใบเตยสุธีวรรณซึ่งก่อนหน้านี้สาวใบเตยก็ได้ออกมาชี้แจงว่าขอลาพักงานร้องเพลงงานเต้นสักปี2ปีเพื่อขอไปทำหน้าที่คุณแม่และภรรยาค่ะหลังจากที่ตอนนี้อายุครรภ์ของคุณแม่ก็เข้าเดือนที่4แล้วแถมท้องก็เริ่มโตขึ้นทำให้คุณแม่ในเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองมากขึ้นทั้งในเรื่องการทานอาหารการออกกำลังกายอย่างล่าสุดเองสาวใบเตยก็ถูกคุณหมอนัดสั่งให้ขยับตัวบ่อยๆงานนี้คุณแม่ใบเตยของเราก็พาไปบุกบริษัท RS ตึกใหม่จะเป็นอย่างไรมาชมกันเลยค่ะ